เมาท์มอยแบบคันๆโคตรสปอยออนวีคเอนด์เรื่องแรกอันนี้มันเป็นเรื่องที่เพื่อนของคนหนึ่งเขาเล่าให้ฟังคือเขาเป็นนักศึกษาแพทย์เว้ยตอนนั้นน่ะเขาเรียนอยู่ที่เชียงใหม่แล้วเขาต้องไปตึกเรียนซึ่งตึกเนี่ยมันเป็นตึกเดียวกันกับโรงพยาบาลแล้วทีเนี้ยเขามีทำธุระทำกิจกรรมอะไรของเขาเนี่ยจนถึงช่วงประมาณสักดึกประมาณ3-4 ทุ่มเขากลับจากห้องเนี่ยกับเพื่อนเนี่ยเป็น2คนสุดท้ายทำแลบทำอะไรของเขาเรียบร้อยใช่ไหมเขาก็ปิดห้องแล้วก็เดินกลับทีเนี้ยจังหวะที่เขากลับเนี่ยมันจะมีข้อห้ามของรุ่นพี่อยู่ข้อหนึ่งว่าถ้าหลัง3 ทุ่มห้ามลงลิฟต์เบอร์2แต่ด้วยความที่ว่าเขาเป็นนักศึกษาเหมือนเป็นเฟรชชี่เป็นเด็กปีหนึ่งเข้ามาใหม่แล้วก็ไม่ได้เข้ามาเรียนที่อาคารเนี่ยบ่อยมากก็เลยแบบลืมไปจังหวะกลับใช่ไหมเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรมากก็กดลิฟต์ลงปกติประเด็นที่ว่าลิฟต์ตอนนั้นมันดันเปิดเป็นลิฟต์ตัวที่2พอดี2คนเนี่ยเขาก็เข้าไปรอลิฟต์แล้วก็กดลงไปชั้นหนึ่งปกติพอเข้าไปชั้นหนึ่งปุ๊บลิฟต์มันกำลังไหลลงเลยติ้งก็เอ้ยไปดูเลขลิฟต์เฮ้ยเหมือนสมมติเขาอยู่สักชั้น10แล้วกันถึงชั้น8ลิฟต์เปิดนะแต่ไม่มีใครเข้าก็ส่องดูข้างนอกอ๋อเข้าใจว่าเฮ้ยเขาน่าจะมากดลิฟต์รอแล้วลิฟต์มานานก็เลยกลับไปละลิฟต์ก็ปิดแล้วก็เลขก็ไหลไปต่อตึ้งอยู่ในทีหนึ่งชั้น6ลิฟต์เปิดอีกอ่ะก็เริ่มอ๋อยังไม่มีใครมาสักพักหนึ่งลิฟต์ก็ปิดแล้วก็อีกทีหนึ่งติ้งลิฟต์ก็เปิดเริ่มกลัวๆกันแล้วก็เอ๊ะทำไมมันเปิดบ่อยจังแล้วก็ทุกชั้นที่เปิดคือไม่มีใครเดินเข้ามาแต่ไอ้ตรงชั้นที่6เนี่ยกลายเป็นว่าเปิดตุ้มแล้วปกติลิฟต์มันจะมีปุ่มโฮใช่ไหมคือให้เปิดประตูค้างไว้พอถึงชั้น6ปุ๊บกำลังจะไล่ปิดตึ๊ก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 ลิฟต์ไม่ยอมปิดไม่ยอมปิดมันพอสักพักไฟโหปึ้งขึ้นค้างก็เริ่มแบบกอดเกลือแล้วทีเนี้ยลักษณะเวลาที่พี่สังเกตเวลาลิฟต์มันเปิดใช่ไหมจังหวะลิฟต์มันเปิดปุ๊บมันจะเป็นทางเดินยาวออกไปเขาก็รอแบบรีบกดกดกดปิดกดปิดกดปิดไม่อย่างลิฟต์น่าจะเสียเลยไม่รู้แต่พยายามกดแต่ลิฟต์ไม่ปิดแล้วจังหวะหนึ่งตอนที่ลิฟต์จะปิดกำลังจะปิดแล้วมันมีจังหวะที่ไฟเหมือนตกไปวับหนึ่งฟุ๊บกระพริบหนึ่งในสองคนนั้นสังเกตว่าเหมือนตอนจังหวะไฟกระพริบไม่มีผู้หญิงยืนอยู่ตรงหน้าดิแล้วประตูปิดก่อนแล้วก็ลงมาถึงชั้นหนึ่งจากนั้นแม่งก็กลัวแล้วก็วิ่งกลับหอไปเลยแล้วก็จากนั้นก็ไม่กล้าอยู่ในตึกนี้เกิน3 ทุ่มอีกเลยเบาๆก่อนหนึ่งเดียวพูดถึงเรื่องเสียงปริศนาของนอนหนังดีกว่าบางคนอาจจะไม่เคยได้ยินจริงๆอ่ะเหตุการณ์เนี้ยมันเกิดขึ้นก็วันนั้นคือผมมาทำพอดแคสต์กับพี่ท็อปเนี่ยแหละพี่ท็อปน่าจะเป็นคลิปไลฟ์แรกหรือไลฟ์สองที่พี่ท็อปมาแจมในช่องผมก็คืออาร์ชแนลนะตอนนั้นอาร์ชแนลจำได้ว่าเราเล่าคุยกันไปเนี่ยพี่ท็อปพูดถึงแฟนเก่าสมัยมัธยมสมัยมัธยมใช่แล้วตอนนั้นเหมือนว่าพี่ท็อปไปส่งเขาทำฟันอ่ะอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วจังหวะเขาพูดถึงคือคนเนี้ยคือเขาไปติดต่อกันมานานมากๆละมากๆแต่มันมีจังหวะหนึ่งตอนที่ผมเล่าอยู่มันมีเสียงผู้หญิงแทรกขึ้นมาในแบบปุ๊บขึ้นมาเลยแล้วผมเองก็ไม่ได้สนใจเพราะคิดว่าตอนนั้นคิดว่าจะเป็นเสียงพี่ปิ๊กหรือเสียงใครก็ไม่รู้จนกระทั่งในไลน์เขาทักขึ้นมาเว้ยปึ้งปึ้งปึ้งเสียงผู้หญิงผมอ๋อน่าจะเสียงแฟนพี่ท็อปแต่ปรากฏว่าตอนนั้นพี่ท็อปมันอยู่คนเดียวซึ่งนั่นไม่ใช่ครั้งแรกที่มีเสียงปริศนาโผล่มาถูกไหมครั้งหนึ่งนอนหนังเคยถ่ายรายการแบบที่ไม่ใช่รีวิวหนังตอนนั้นเราเล่นเกมกันเล่นเกมหมายถึงนั่งเล่น3คนแล้วก็ถ่ายเสร็จปั๊บคือด้วยความที่พอมันเทรดตัวเองไปเป็นเกมแบบนั้นไปเป็นคลิปสไตล์นั้นน่ะมันใช้เวลาถ่ายแทบทั้งวันเลยเราก็ถ่ายปั๊บมันจะมืดแล้วจำได้ว่าถ่ายมาฟับจนจบปลาล่าจนจบแล้วพอฟ้ามืดปั๊บเราก็สั่งอะไรมากินไอ้พีคดสปาเกตตี้มาจากบ้านเพราะมันชอบกินฝีมือเมียมากแล้วเท่ทำสปาเกตตี้เย็นมันก็เอามาแล้วก็เราก็ซื้อนู่นนี่มากินปั๊บพอเรากินปุ๊บก
กำลังกินกำลังคุยกันแล้วเราทวนคล้ายๆกับแบบก็คุยนั่งกินก็หาอะไรคุยกันแล้วเราก็คุยกันว่าเฮ้ยนะตอนนี้มันแบบสนุกนะตลกตอนมุกนั้นมุกนี้ขำดีก็ตามเรื่องใช่ป่ะพอเราคุยไปสักพักคุยปุ๊บ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  iPad เพื่อนผมคือ iPad เจมส์หัวเลาะขึ้นมาเองหัวเลาะขึ้นมาเองในที่นี้ก็คือมึงมีคนถามเรื่องนี้บ่อยว่าลัดวงจรเปล่า iPad หรือเปล่าคุณคิดเอาเองนะคุณตีความเองผมเล่าให้ฟังอาการของหน้าตอนนั้นก็คือเล่นมุกจบปั๊บ iPad แม่งเปิดคลิปเสียงหัวเราะปุ๊บแล้วหน้า iPad เป็นรูปผู้หญิงกูยังจำได้เป็นรูปผู้หญิงแบบเป็นหน้าจอเต็มอย่างเงี้ยเต็มจออย่างเงี้ยแล้วก็หัวเราะเต็มจออย่างเงี้ยแล้วไอ้หัวเราะนั่นน่ะไม่ใช่หัวคลิปแต่มันเป็นช่วงกลางคลิปซึ่งไอ้เจมบอกมันไม่เคยเปิดคลิปนี้มาก่อนมันเพิ่งเห็นครั้งแรกเหมือนกันนั่นดอกหนึ่งไอ้ข้อสงสัยที่สองก็คือ iPad ไอ้เจมอ่ะมันล็อกรหัสตอนเปิดตอนเปิดต้องกดรหัสถึงจะเปิดได้ซึ่งจะบอกว่าอะไรไหลไปโดนมันเนี่ยเป็นไปไม่ได้เพราะมันนอกจากมันจะไหลไปโดนเปิดคลิปยูทูบได้มันต้องไหลไปกดรหัสให้ถูกด้วยคืออย่างนี้ตรงเนี้ยสมมติที่นั่งกินข้าวตรงนี้ใช่ป่ะiPad ชาร์จอยู่ตรงนู้นมุมเลยมุมห้องไม่มีใครไปแตะมันได้นั่งมันอยู่ตรงเนี้ยพี่ไทยก็อยู่ตรงนั้นนั่งมันอยู่เลยเจมมันขันแบบโหแล้วเราชะงกหน้าไปอ่ะเป็นหน้าผู้หญิงฝรั่งอ่ะแล้วแบบเต็มจออย่างเงี้ยแล้วกูก็แล้วตอนนั้นเราถามคนก็สงสัยแล้วก็เลยถ่ายดูอีกรอบมันดังได้ยังไงวะเฮียก็ถ่ายดูวิดีโอถ่ายวิดีโอให้มันคลิปเหมือนคลิปเล่นมายากลหรือสักอย่างอะไรสักอย่างแต่จังหวะมันขึ้นมาเป็นตรงหัวเลาะด้วยตรงหัวเลาะไม่ใช่หัวคลิปด้วยแล้วประเด็นก็คือ iPad ไอ้เจมตั้งรหัสไว้ไม่พอนะเด้งไปกดแอปมันเปิดปั๊บแล้วต้องเลื่อนไปเวลานั้นด้วยใช่ที่มันแทบแบบบังเอิญได้ยากมากคืออย่างนี้คือป้าพีเป็นคนชอบเก็บของมือสองอยู่แล้วป้าพีเป็นคนเก็บของเก่าเยอะมีเตารีดโบราณอันวิทยุโคตรสวยเลยวิทยุโบราณตู้เตอร์ของเก่าอะไรเงี้ยป้าชอบไปกว้านเก็บมาบางทีก็ได้เสื้อมือสองที่มันมีแบบเหมือนคนไปบนไว้แม่มีชื่อเขียนอยู่เลยแม่พี่ก็บอกเอาไปทิ้งตอนที่ไม่เอาจริงมันน่ากลัวแม่เจออยู่สองตัวตอนนั้นนะแล้วก็เจอสูตรนี่อะไรเสื้อที่มันเขียนตรงปกเนี่ยว่าชื่อของสมมติว่ากิตติพงษ์เขียนอยู่ตรงเนี้ยสีแดงปากกาสีแดงแม่บอกไอ้เหี้ยซักๆอยู่ตกใจแม่บอกทิ้งเลยทิ้งหน้าบ้านเลยให้คนไปเก็บแล้วก็หลังจากนั้นป้าก็ซื้อไอ้พวกของพวกแอนทีคมาเนี่ยโบราณมาที่บ้านจำเอาไว้คือบ้านหลังนั้นมันเป็นบ้านแบบเขาเรียกว่าไงมันเหมือนเซฟเฮาส์อะฟิลประมาณเซฟเฮาส์ลูกไปทำอะไรก็ได้อะไรประมาณนั้นแล้วบ้านหลังเนี้ยใช้ถ่ายโปรเจกต์จบของพี่พีใช่ผมเป็นคนช่วยถ่ายพูดถึงได้แหละพูดถึงได้แหละมันจะมีน้องคนหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มพี่พีเหมือนกันชื่อฮาซานไอซานเรื่องเนี้ยเกี่ยวกับมันโดยตรงวันนั้นถ่ายที่บ้านหลังนี้เหมือนกันแล้วเราก็มาถ่ายกันปกติวันนั้นพอถ่ายเสร็จปั๊บจำได้ว่าซีนสุดท้ายคือถ่ายที่ห้องนอนชั้นบนใช่ถ่ายห้องนอนชั้นบนแล้วทุกคนก็จะไปกองอยู่ตรงนั้นเพราะรู้สึกเปิดแอร์เปิดอะไรมั้งแอร์มันยังใช้ได้นี่ใช่ป่ะใช้ได้เปิดแอร์เปิดอะไรเย็นๆอยู่ข้างในนั้นถ่ายกันนะตอนก็ถ่ายไอซานมีอาการแปลกๆไอซานมีอาการแปลกๆมันแบบอยู่ดีมันสะดุ้งแล้วแบบแล้วมันก็หายออกไปคือหมดหน้าที่มันแล้วแหละจริงๆแล้วมันก็เลยขอตัวออกไปยืนร้องนอกพอถ่ายเสร็จปั๊บก็เดินออกไปไอซานมาหาผมคนแรกเพราะว่าผมถ่ายอยู่ถ่ายเสร็จปั๊บไอ้ซานปกติมันจะเช็คอะไรเงี้ยมันก็เดินมาหาผมพี่รู้ป่ะทำไมผมเดินออกมาก่อนมันบอกว่าเฮ้ยเขารู้เลยห้องน้ำข้างบนมันจะเป็นห้องน้ำมันเป็นโพสิชันห้องแบบเหมือนเขาเรียกอะไรโพสิชันมันโพสิชันของบ้านนั้นอ่ะมันจะเป็นห้องนอนแล้วระหว่างห้องจะมีประตูห้องน้ำแล้วระหว่างห้องน้ำมันจะมีโซนใช้เสื้อผ้าใช้ห้องของตัวเลยนะเป็นห้องหนึ่งเลยซึ่งมันจะมีระยะห่างจำได้ว่าไฟตรงข้างในนั้นอ่ะผมสั่งให้ปิดเพราะว่าจะเซตตรงนั้นเป็นกลางคืนม่านโชคดีว่าม่านของไอพีมันหนาหน่อยมันเลยแบบเอ้ยหลอกได้เว้ยแต่ไฟห้องน้ำต้องปิดเพราะไม่งั้นไฟมันจะสาดออกมาผมก็ให้ปิดไอซานบอกว่าตรงนั้นประตูห้องน้ำอ่ะเขารู้เลยมันเห็นเป็นมือคนเฮียจับอยู่ขอบหน้าต่างแล้วมันเห็นเหมือนเป็นแววตาคนอยู่แบบเหมือนอยู่อย่างเงี้ยเหมือนพิชโงกมาดู
อย่างเงี้ยไอ้ซานมันบอกว่ามันหันหน้าไปเห็นพอดีอ่ะพี่เดี๋ยวนะเดี๋ยวเราไม่ต้องขยับไม่ต้องขยับกูจัดการตัวเองแล้วกูอยู่หลังเฉยไม่มีอะไรไม่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอาเก้าอี้อันนี้ไปนั่งเดี๋ยวพี่เอาเส้นพวกไอ้นี่มันติดมุมโอเคไม่ได้เออเดี๋ยวพี่นั่งจำได้ว่าตอนกินข้าวเสร็จไอ้ซานก็เล่าแต่พี่บอกซานบอกว่าอ๋อไม่น่ามีอะไรมั้งเพราะว่าหรือว่ามึงบอกว่าไม่ต้องเล่ามั้งเออพี่บอกเช่ามันไม่อยากฟังอ่ะจะบอกว่าปัจจุบันบ้านหลังนั้นก็มีคนเช่าอยู่นะใช่ไหมมีคนเช่ามีคนเช่าอยู่ปกติมีคนตายด้วยโอ้โหเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวว่าเล่าเรื่องตอนนี้ก่อนตอนนี้นะไอซานบอกว่ามันเห็นเหมือนเป็นมือคนตอนแรกอ่ะก็ว่าอะไรเหมือนขอบประตูอย่างเงี้ยใช่ป่ะเหมือนเป็นดำๆอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวกูทำเอออย่างเงี้ยอะไรขาวดำเลยตรงเนี้ยเป็นขอบประตูไอตรงนี้เป็นกำแพงขาวๆนะมึงก็ว่าเห็นเหี้ยอะไรแบบเหมือนเป็นนิ้วคนอย่างเงี้ยเหมือนแบบอย่างเงี้ยแล้วมันก็บอกว่าอยู่ดีๆไอนิ้วคนเนี้ยมันก็เหมือนขยับเว้ยมันเหมือนแคบอย่างเงี้ยฟึบแล้วก็มีตามันเหี้ยเหมือนมันค่อยไหลออกมาเนี่ยเหรอมันบอกว่ามันสบตามันบอกพี่สาบานให้ตายเลยมีคนอยู่ในห้องน้ำมันสบตาผมออกมาจริงๆเหี้ยรู้ป่ะสบตาเลยมันบอกว่าสบตามันก็เลยสะดุ้งแล้วรีบออกมาก่อนมาในที่อะไรขอเล่าประวัติก่อนว่าจริงๆแล้วก็ไอ้ช่วงนั้นที่ไปทำตามทีสิทธิ์จบอ่ะมันจะเป็นรายการทำรายการผีแต่จะทำรายการผีกันคือพี่ไม่ทำเป็นหนังผีแต่ทำเป็นรายการผีก็คือพี่ให้พี่ท็อปมาเป็นตากล้องแล้วก็เป็นนักแสดงรายการจะเป็นแบบนี้คือเป็นมีช่วงพิธีกรเล่าแล้วก็มีแขกรับเชิญคนนึงแล้วก็จะมาเล่าเรื่องผีให้ฟังแล้วก็เราก็ตัดเป็นละครสั้นฟิลแบบเดอะโกสต์ท่องวันเหมือนขึ้นแท็กผีไหมขึ้นแท็กผีประมาณนั้นไอเดียใหม่นี่คือไอเดียใหม่รียุทธลูกค้าใหม่รียุทธไอเดียเก่ารียุทธลูกค้าใหม่ขึ้นแท็กผีรีเมครีเมคเวอร์ชันคุณไอเดียเก่ารียุทธลูกค้าใหม่แล้วเราซื้อกันนะมันต้องเป็นพี่ท็อปคุยกับพี่ผักตอนนั้นชื่อพี่ผักก็ทำเป็นแสดงคนนึงนี่แหละเขามีเซนส์ในการเห็นผีพอสมควรผมรับบทเป็นพิธีกรจำได้ผมแล้วประเด็นคือพี่เคยได้ยินทีสักของพี่ผักมาก่อนว่าเขาอะโด่งดังมากเขาเคยไล่ผีให้สามารถออกจากบ้านเพื่อนไปได้อ๋อเออแล้วพี่ก็บังเอิญมาเจอกับเขาโดยที่แบบไม่ได้นัดอะไรมาก่อนอยู่ก็แบบไปเจอพี่ผักเอ้ยพี่คนนี้ที่ไม่รู้ชื่อพี่ผักด้วยก็คุยกันแล้วก็ถูกคอกันก็เลยแบบคุยกันได้ไงว่าไปเจอตอนไหนมอที่มอก็เลยบอกพี่ใช่ไหมพี่ผักใช่ไหมครับคนที่ไปไล่ผีเพื่อนบอกพี่เขาบอกใช่แล้ววันมาถ่ายวันแรกบ้านดีมันตึกแถวเป็นตึกแถวชั้นหนึ่งก็จะเป็นปกติพอขึ้นชั้นสองปุ๊บชั้นสองเนี่ยมันจะมีบันไดขึ้นขึ้นไปชั้นสามแล้วเราสามารถนั่งโซฟาเงี้ยแล้วเราหมดจะมองเห็นข้างบนนู้นองสามป่ะใช่ป่ะเออใช่ใช่ใช่ไหมมึงยืมมันนะหงสามอันนี้ให้ผมอธิบายหน่อยมันจะเป็นลักษณะเป็นทาวน์เฮาส์คุณเป็นทาวน์เฮาส์มีมุกหน้าบ้านแต่บ้านติดกันชั้นแรกเข้าไปปุ๊บมันจะเป็นเฉลียงแล้วก็บันไดเป็นของ2สเต็ปขึ้นไปชั้น2ชั้น3เลยนี่คือโซนที่อยู่อาศัยลักษณะมันจะเป็นประมาณนั้นแล้วชั้นตรงกลางกูบอกเลยนะหลังเที่ยงคืนกูไม่นั่งมานั่งในโทรศัพท์แน่นอนเลยวันนั้นอ่ะพอถ่ายเสร็จจำได้ตอนกลางคืนทุกคนแม่งลงมานั่งข้างล่างกันหมดเลยชั้น1อ๋อมีน้องที่นอนโลด้วยคนใช่ๆน้องเขาบอกกลับบ้านไม่ได้เพราะนั่งน้องอยู่รังสิตอันนั้นเป็นการเองของเอกแต่พี่ผักเนี่ยเขาลงข้างล่างเขาก็หน้าตึงๆแล้วก็บอกพี่ตอนช่วงเที่ยงๆนะเขาบอกว่าตอนที่พี่ผักอยู่ชั้นสองอ่ะพี่ผักมองขึ้นไปอย่างนี้พี่เขาเห็นผู้หญิงผมยาวสีทองมัดจุกแบบอย่างเงี้ยมัดจุกทวินเทลจำเหมือนคนสมัยก่อนสูงประมาณ160 170ประมาณนี้แล้วเขาก็ใส่ชุดเหมือนอลิสอินวันเดอร์แลนด์เคยเห็นมาชุดคล้ายเมทหน่อยเมทสีฟ้าคนสมัยก่อนใช่ๆแบบเขายืนมองมันเขาก็ทำเงี้ยแล้วก็ยืนมองเงี้ยแต่มองพวกพี่ลงมาอย่างนี้ตาแดงนิดหน่อยตาแดงนิดหน่อยเป็นหวัดหรือเปล่าไม่รู้ตาแดงนิดหน่อยแล้วก็มองลงมาพี่ผักเขาก็มองกลับพี่ผักเขาถามพี่ว่าพี่เรามาคุยหน่อยตอนช่วงเที่ยงลองมาคุยกับพี่หน่อยพี่ก็ลงไปครับมีอะไรครับบอกที่นี่มีของอะไรหรือเปล่าแล้วก็มีของเก่าอะไรหรือเปล่าเขาถามเคยมีฝรั่งเสียไหมงงเลยฝรั่งเสียอะไรวะ ไม่มีนะแล้วก็พี่ก็เลยบอกเขาอ๋อก็บอกขอขึ้นไปได้ไหมเขาอยากดูเขาจะพิสูจน์เขาก็เลยเขาก็เลยขึ้นไปพาขึ้นไปพี่ก็พาเขาขึ้นไปก็ไปดูเขาก็ก่อนเข้าประตูเขาก็บอกว่าเฮ้ยเตารีดมีใช่ไหมใช่ครับมีโคมไฟใช่ไหมใช่ครับสักพักเขาเปิดประตูให้เขาดูป้าปั๊บเขาชี้เลยอันนี้แหละคืออะไรอะเตารีดพอพี่พาเขาไปดูปุ๊บเขาก็บอกอ๋ออันนี้แหละอันนี้น้องพีแต่ว่าน้องพีฟังนะอย่าไปทำอะไรเขานะเขามาดี
เข้ามาปกติเพียงแต่แบบบางทีเขาจะมองบ้างอะไรบ้างเขาอยากรู้ว่าเรามาทำอะไรเสียงดังกันนะเราป้าพี่ก็ซื้ออันเนี้ยไว้นานแล้วฟิลเหมือนเขาก็เป็นเจ้าของบ้านอ่ะเราแค่แบบพี่ท็อปก็เพิ่งมาพี่อาจจะมาบ่อยหน่อยเขาก็อยู่ชั้นบนเขาก็แบบไอ้ยี่คนนี้มาทำอะไรดึงตังค์ทุกวันนี้ไอ้ของพวกเนี้ยได้ย้ายมาแล้วครับมาที่บ้านกูเองเลยนะครับผมเพราะพ่อกูตอนนั้นคนมาเช่ามีคนมาเช่าก็เลยต้องย้ายของทั้งหมดปรึกษาป้าป้าป้าเอาไงวะป้าบอกมันก็ต้องเอากลับมาพี่บอกจะดีป่ะขนาดเล่าแบบนี้ให้ป้าฟังนะป้าบอกก็ต้องเอากลับมาแหละก็เลยเอากลับมาพอเอากลับมาปั๊บแม่ก็นึกไอเดียขึ้นได้ว่าเราอาจจะต้องเล่าเรื่องนี้ให้แม่ฟังไหมเล่าแล้วแม่กูกลัวผีมากแม่เราไม่จบเลยแม่หยุดตั้งแต่นั้นละแม่หยุดตั้งแต่แม่เห็นผู้หญิงผมอย่างนี้ละแม่ให้หยุดตั้งแต่นั้นละไม่ได้รีเทลเยี่ยอะไรเลยแม่กูบอกโอเคแม่รู้วิธีทำอย่างนี้คือยังไงต่อก็คือแม่ เขาก็เอาไปขัดให้สะอาดขัดเงาเลยขัดจนเงาเลยให้สะอาดเลยเขาไม่ปรากฏตัวเลยในบ้านเองทุกวันนี้ไม่ปรากฏตัวเลยไม่เคยปรากฏตัวสักครั้งหรือปรากฏแล้วไม่เห็นอาจจะไม่เห็นก็ได้เพราะไม่มีเซนคนมีเซนคือไอ้ซันกับไอ้พี่ผักมันจะมีจังหวะหนึ่งพี่พูดถึงพี่เล่าเรื่องเนี้ยให้เพื่อนนี่ฟังตรงโต๊ะกินข้าวเตาลี่อยู่ตรงนี้แล้วมันเตาลี่อยู่ตรงไหนโอเคแบบจังหวะแบบมันเป็นตู้อีเกียที่มันเป็นตู้กระจกวางอยู่ชั้นนี้หมาพี่เดินมาไอ้เกิร์กเดินมาเห่าตู้เห่าเตาลี่โอ้เพื่อนก็บอกโอ้จังหวะดีมากเลยนะมึงหมามึงทำงานติดเลยปวดใจแป้วเลยเฮียแต่มันก็ไม่เห็นอะไรนะหลังจากนั้นบ้านหลังนั้นก็ถูกเช่าต่อโดยคนไทยเป็นคนไทยมาเช่าเป็นคนไทยมาเช่าเขาก็เป็นทำงานอยู่ okay, โดยการ okay. ดีลเขาทำหนังสือเหมือนหนังสือเรียนอ่ะคือแบบหนังสือสปช.อะไรอย่างเงี้ยคนนี้ทำงานจนเหนื่อยมากๆเป็นครอบครัวพ่อแม่ลูกอ่ะสุดท้ายเขาหัวใจวายอยู่ชั้นบนชั้น3ไอ้ชั้นที่เป็นห้องนอนที่เราไปถ่ายกันป่ะไอ้ห้องนั้นป่ะใช่ห้องสามอ่ะแต่ว่าตอนนั้นเขาเหมือนแบบตายครึ่งนึงแบบเขาขยับไม่ได้แต่จริงๆคือเสียชีวิตจริงๆคือไปเสียบนคือเรียกแท็กซี่ปุ๊บ1นาทีขึ้นไปก็คือเสียบนแท็กซี่แต่คือเขาก็นอนอยู่นะแต่โชคดีนะถ้าเป็นก็รู้สึกนะคือว่าตอนนั้นน่ะจิตสุดท้ายเขาไม่ได้มุ่งกลับบ้านเขาจะไปข้างนอกแต่ประเด็นคือจิตสุดท้ายคืออะไรป่ะเขานั่งทำงานทุกวันไม่ก็เขาไปเสียบนแท็กซี่ไม่หรอใช่ๆตอนนั้นเขาไปถึงช่วงจังหวะสุดท้ายเขาอาจจะโฟกัสว่าไปให้ถึงโรงพยาบาลอ๋อก็มองอย่างนั้นก็ได้สืบเรื่องไปเรื่องที่บอกว่าจิตสุดท้ายเนาะจริงๆอะเมื่อก่อนอันนี้มันไม่ใช่เรื่องเล่าอะไรหรอกมันเป็นเรียกว่าเป็นนิทานก็ได้นิทานของญี่ปุ่นในยุคซามูไรยุคสักินายุคนั้นนะเขาบอกว่าเขามีญี่ปุ่นเมื่อก่อนมันจะมีโจรอยู่คนหนึ่งชื่ออะไรไม่รู้ผมจำไม่ได้ซึ่งไอ้โจรคนนี้มันเป็นโจรที่โหดมากซึ่งแม่งปล้นฆ่าชาวบ้านพวกนี้ไปทั่วเลยจนแบบใครๆก็แบบชาวบ้านอยู่กันไม่ได้กลัวก็เอาเรื่องเนี่ยไปร้องโชกุนโชกุนก็เลยให้ซามูไรที่มาเหมือนกับให้พวกซามูไรไปจับโจรในกลุ่มไปจับกำจัดกลุ่มโจรพวกนี้แต่ให้เก็บไอ้หัวหน้าโจรเอาไว้ซึ่งผู้ซามูไรก็ตายไปเยอะมากให้จับไอ้หัวหน้าโจรพวกนี้กลับมาได้กลับมาถึงไอ้โจรตัวนี้มันก็เป็นโจรที่ชั่วร้ายมากแล้วก็เลวร้ายมากแล้วก็มันเหมือนกับพอเป็นคนเนี่ยมันยังโหดขนาดนี้แล้วเนี่ยเจ้าเมืองก็เลยกำลังจะประหารแล้วก็การประหารนั่นก็คือให้ชาวบ้านมาดูเลยว่าเฮ้ยเนี่ยมันเหมือนดูให้เป็นเยี่ยงอย่างว่าจะไม่มีใครกล้าทำเหมือนนายโจนนี้ซึ่งนายโจนี่แทนที่จะกลัวตายตอนประหารแม่งกลับตะโกนขึ้นมาว่ากูขอสาปแช่งไว้เลยว่าถ้ากูตายไปแล้วอ่ะตอนกูเป็นกูโหดขนาดไหนกูจะกลับมาทำพวกมึงให้โหดยิ่งกว่าที่กูเป็นและไม่ใช่แค่ไอ้เจ้าเมืองนะไอ้มึงทุกคนโดนทุกคนกูจะกลับมาเก็บให้คนแล้วก็เจ้าเมืองคนนั้นเลยบอกว่ามึงนี่ปากดีเนาะเอางี้ถ้าตอนกูตัดหัวมึงแล้วหัวมึงหลุดจากบ่าแล้วมึงสามารถไปคาบก้อนหินก้อนนั้นได้กูจะกลัวมึงแต่ถ้ามึงทำไม่ได้แสดงว่ามึงก็เพียงแค่โจรกระจอกคนหนึ่งไอ้โจรคนนี้แม่งบอกว่าได้แล้วก็เจ้าเมืองคนนี้เลยแบบตรงดาบมาประหารควบหัวโจรแม่งกลิ้งแบบปุ๊บแล้วก็หล่นกลิ้งวิ่งเกือบจะถึงก้อนหินก้อนนั้นละแต่
คนไม่ถึงแต่ว่าพอหัวมันกลางจะถึงอ่ะแม่งพยายามเอาปากพราบ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 แล้วไปคาบหินก้อนนั้นจนได้เว้ยทีนี้ทั้งหมู่บ้านแม่งทุกคนกลัวกันไปหมดเลยทั้งสมุนงสมัยทุกคนกลัวว่าไอ้เหี้ยมันทำได้จริงยกเว้นเจ้าเมืองคนเดียวที่ไม่กลัวเลยจนทุกคนเขาก็สุดท้ายเขาก็ระแวงแล้วดูเจ้าเมืองใช้ชีวิตแบบสบายมากอ่ะไม่ได้รู้สึกอะไรจนมีซามูไรคนหนึ่งไปถามว่าท่านทำไมท่านถึงไม่กลัวคำสาปของโจรตัวนั้นเลยบอกว่าจริงๆคำสาปของโจรตัวนี้น่ากลัวมากแต่จิตสุดท้ายก่อนมันจะตายอ่ะกูได้เปลี่ยนความตั้งใจแก้แค้นของมันกลายเป็นตั้งใจไปงับหินก้อนนั้นให้ได้จิตสุดท้ายมันเลยไม่ได้ผูกกับการแก้แค้นแต่จิตสุดท้ายของมันคือการไปฆ่าก่อนหินก้อนนั้นให้ได้นี่คือพล็อตทวิสต์นี่คือรูปแบบการพล็อตทวิสต์ซึ่งมันเลยเป็นจุดหนึ่งที่เขาเพราะว่าจิตสุดท้ายวิญญาณไม่สำคัญว่าบางทีคนที่เสียชีวิตอยู่นั่นที่หนึ่งไม่จำเป็นว่าเขาต้องอยู่ที่นั่นแต่ถ้าสมมติว่าจิตสุดท้ายพี่เหมือนพี่กำลังจะไปต่างประเทศอะไรเงี้ยกำลังจะกลับบ้านจิตพี่อาจจะมุ่งกลับบ้านก็ได้เหมือนคนที่เกิดอุบัติเหตุตอนที่กำลังขับรถกลับบ้านพอดีไปจิตเขาอยู่ไปตรงนู้นละความตั้งใจสุดท้ายก่อนที่เขาจะตายเข้าไปตรงนู้นละมันเป็นเรื่องที่เขาเป็นกองถ่ายทีนี้หนังที่เขาจะถ่ายเนี่ยมันเป็นหนังเกี่ยวกับพีเรียดนิดนึงนี่เขาก็เลยอยากได้โลเคชั่นที่เป็นบ้านทรงไทยแล้วเขาเลยไปตะเวนหาบ้านเนี่ยไปหาหลายที่มากก็ไม่เจ อเขาไปโซนแถวๆน่าจะจังหวัดกาญจนบุรีโซนนั้นไปหาหลายที่มากเพราะคือมันก็มีไอ้บ้านนี้ดีแต่แสงไม่ได้บางเงาไม่แบบทรงบ้านไม่ได้หาไปจนแบบเหมือนจะไม่เจอละผู้กำกับก็เลยบอกพี่ไปยกกองกลับเดี๋ยวไปหาที่อื่นอาจจะต้องเลือกกองเรื่องอะไรไปก่อนแต่บังเอิญมันมีทีมงานคนหนึ่งเลยนะบอกว่าเฮ้ยพี่จริงๆมันมีบ้านของญาติคนหนึ่งนะซึ่งอยู่จากตรงนี้ไปประมาณสัก30 นาทีเนี่ยพี่จะลองดูไหมผมไม่รู้คือผมจำได้เมื่อก่อนผมเคยไปแต่ตอนนี้ไม่รู้เขายังอยู่หรือเปล่านะก็เลยแบบงั้นลองไปดูก็ได้พอไปดูปรากฏว่าเข้าไปเหยียบเข้าไปเนี่ยทั้งกองถ่ายเนี่ยขนลุกรู้สึกอะไรไม่รู้บอกไม่ถูกแต่ก้าวเหยียบเท้าไปแล้วขนลุกแต่ผู้กำกับบอกหลังนี้แหละอ้าวโอ้ยเฮียแม่งมึงถูกใจถูกหลังด้วยแน่แล้วอีกทีซะแล้วทีเนี้ยพอไปเนี่ยก็คือมันเย็นแล้วใช่ไหมพอมันเริ่มเย็นๆแล้วทีแรกเขาก็ตั้งใจมันจะมีซีนที่เป็นไนท์ซีนทีแรกเขาคงจะถ่ายย้อมเอาแต่เพราะว่าไหนๆแล้วอ่ะมันเหมือนกับว่าบ้านนั้นเนี่ยเขาก็เหมือนกับว่าไม่อยากจะใช้เสียเวลาไปหาไปกองใช่เพราะก่อนจะไปนอนกลับมามันวุ่นวายอย่างนี้ท็อปน่าจะรู้ดีในวงคนทำงานไหนๆมาแล้วทีนี้พอชั่งน้ำหนักอยู่แล้วอ่ะโอ้โหถ้าจะต้องยกกองกลับไปพักที่กลางก็ต้องเสียค่าโรงแรมกว่าจะยกมาพรุ่งนี้เช้ามันก็แบบเสียเวลาอีกก็เลยถามว่าบ้านหลังนี้ตอนนี้มันไม่มีใครอยู่มันก็แต่ว่ามันก็สภาพมันก็ไม่ได้โซมอะไรขนาดนั้นน้ำไฟมีเพียงแต่ว่ามันก็หาเขาก็หาคนเช่าอยู่ในสถานีซึ่งก็ไปคุยก็โอเคได้เขาให้เช่าทุกคนก็เลยแบบโอเคที่แรกกะว่าจะถ่าย day for night แต่ไม่เป็นไรก็ถ่าย night ไปเลยเวลามันได้แล้วนะใช่เวลามันได้ขนาดนั้นซึ่งไฟก็พอมีไว้แต่ว่าทีนี้พอคือเขาก็ไปเซตฉากเซตอะไรกันลักษณะมันคือเป็นบ้านทรงไทยอะพี่เป็นบันไดไม้ขึ้นไปปุ๊บเจอชานบ้านเข้าไปแล้วก็เจอแยกซ้ายขวานึกภาพบ้านในละครบุพเพสันนิวาสอะไรทรงๆนั้นเข้าไปปุ๊บก็รอเซตอะไรกว่าจะเริ่มถ่ายได้จริงๆอ่ะเกือบทุ่มนึงฟ้ามันก็มืดแล้วใช่ไหมทีเนี้ยเขาก็ถ่ายกันเว้ยถ่ายทีนี้มันจะมีอยู่ฉากหนึ่งซีนหนึ่งที่นางเอกต้องร้องไห้แต่ทีเนี้ยนางเอกร้องไห้ปุ๊บเขาถ่ายไปปุ๊บคาดไม่ได้ร้องไม่ได้ร้องเอาน้ำตาเทียมหยดร้องแล้วแบบฟีลลิ่งมันไม่ได้โอเคอาจจะเป็นที่นักแสดงเขาใหม่ด้วยก็เลยหลายเทคมากหลายสิบเทคมากจนผู้กำกับบอกว่าเฮ้ยแม่งไม่ได้สักทีเนี่ยคนนั้นก็อยากกลับกันละมันก็เลยมีคนหนึ่งแม่งบอกว่าไปบนเจ้าที่ให้แม่งถ่ายผ่านผู้กำกับบอกมันก็ใช้ได้ก็เลยบอกว่าอ่ะถ้างั้นไปบอกเจ้าที่เจ้าทางเขาหน่อยแบบเมื่อขอให้ผ่านก็เลยไปมีคนมีทีมงานคนหนึ่งจุดธูปบอก
เสร็จปุ๊บแอคชั่นมันก็เล่นเรื่อยๆไปปุ๊บถึงจังหวะร้องไห้ร้องดารานักแสดงผู้หญิงชิ้นน้ำตาไหลแล้วร้องไห้แล้วร้องเหมือนมากเหมือนจนทั้งกองขนลุกเหมือนร้องร่วมกับโอ้โหไม่ได้นี่คือผ่านทุกเทคเลยแล้วไอ้พวกการสังคาดปุ๊บปกตินักแสดงก็ต้องหยุดแต่นี่ไม่หยุดร้องยาวร้องทีนี้ทุกคนก็รู้เอ้ยน้องๆเป็นอะไรทีมงานก็เริ่มเข้าไปดูแล้วแบบน้องแบบไม่ก็แบบสักพักหนึ่งเขากำลังอยู่น้องแม่งสะบัดแขนทีมงานออกแบบทุกคนก็ตกใจเว้ยมีแม่งลุกขึ้นมาแต่ยังร้องไห้นะพี่แต่ปกติคนร้องไห้ก็ต้องสั่นต้องทำอะไรใช่ไหมแต่ดาราคนนี้ลุกขึ้นมาร้องไห้แต่เสือกลำทั้งที่ร้องไห้โอ้ทุกคนก็เลยแบบตกใจหมดเลยนี่ทุกคนก็เลยไปลุมแบบโอ้โหตัวหนักมากแข็งมากทำอะไรไม่ได้แล้วก็แบบจนแบบก็เริ่มมีคนน้องคนหนึ่งแล้วก็แบบเขาเริ่มสวดขอขมาสักอย่างนึงจนนักแสดงคนนี้เขาสงบลงแล้วพอสงบลงทุกคนก็เลยแบบรีบเก็บของกลับบ้านเลยดังนั้นน่าจะเสร็จประมาณสักช่วง5 ทุ่มเที่ยงคืนประมาณนี้มีพุ่มกลับเขาเลยไปถามคนบอกว่านั้นเป็นอะไรรู้ตัวไหมน้องคนนั้นเขาบอกว่ารู้ก่อนที่จะสติจะเลือนไปเขาบอกว่าตอนที่เขากำลังจะเขาก็เล่นแสดงไปเรื่อยจังหวะนั้นมันจะมีจังหวะหนึ่งที่เขาบอกว่าเขาต้องล้มลงใช่ไหมแล้วร้องไห้แล้วจังหวะที่เขาร้องไห้เหมือนเขาจะต้องหันหน้ามามองนักแสดงอีกคนหนึ่งข้างหลังนักแสดงมันเป็นหน้าต่างเดินออกไปหน้าต่างบ้านสองไทยจังหวะที่เขาหันไปมองเขาบอกว่าเขาเห็นคนแก่คนหนึ่งไว้ยืนมองอยู่ตรงหน้าต่างคือยืนมือไพ่หลังมองอยู่ตรงหน้าต่างซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เพราะบ้านเรือนไทยใต้ถุนมันสูงมากแล้วเขาเห็นว่าตาคนนั้นไม่จ้องเพราะตาเขม็งแล้วก็แบบหน้าเป็นคือหน้าเขาน่ากลัวมากเขาบรรยายไม่ถูกและเขาก็เริ่มร้องไห้ไปแล้วเขาก็ร้องไห้เพราะกลัวแล้วจากนั้นสติเขาก็เลือนหายไปเลยแต่หลังจากนั้นคนที่ร้องไห้อยู่จนจบซีนจนจบใครก็ไม่รู้อุ้ยแล้วหลังจากนั้นที่นี่ก็คือฟุตนั้นที่เก็บมาพอเล่นไปเรื่อยจนถึงซีนนั่นแหละมันแต่ผมไม่รู้มันเรียกอะไรที่ฟีมันเสียแล้วมันเป็นนอยส์เป็นอะไรขึ้นมาแล้วมันเล่นต่อไม่ได้สรุปที่ถ่ายมาวันนั้นก็ใช้ไม่ได้เลยมั้งอันนี้เป็นประสบการณ์จากคลื่นแทบผีเนาะมันจะมีซีนผมอาจจะจำสลับเรื่องกันหรือเปล่าไม่รู้แต่ผมจำได้ว่านี่คือซีนในหนังเรื่องนางรำผีนางรำนี่ผีนางรำช่วงท้ายๆมันจะมีซีนที่แบบเหมือนแบบตกตึกตกอาคารอย่างนี้จะสปอยไหมจะเรียกว่าสปอยไหมที่หนึ่งเตือนคำเตือนสปอยสปอยเรื่องคือสปอยเรื่องก็จะมีหลังจะมีซีนที่แบบเหมือนตกตึกตกอาคารแล้วก็ถ่ายแบบถ่ายหลอกกันม็อกกับแพงเตี้ยแล้วเหมือนยอดนั่งยองๆเล่นกันนะเหมือนทำเป็นตกตึกไอ้นี่ก็ตกละครนิดนึงละครเลยงั้นก็ทำเป็นม็อกโอเคแล้วมันจะมีต้องรับอินเสิร์ตข้างล่างแล้วก็ให้นักแสดงแต่งตัวเลือดเลือดแล้วเลือดไปทาเสร็จแล้วมันมีคนบอกว่านักแสดงพร้อมแล้วคนมาบอกนักแสดงพร้อมแล้วแต่ไอ้เฮียนั่นนะไม่รู้ว่านักแสดงที่จะต้องไปเล่นในศพอ่ะยังแต่งตัวไม่เสร็จแล้วเนี่ยกำลังจะไปฟังว่าไม่มีใครหาคำตอบได้เว้ยแล้วไอ้เฮียนั่นก็เหวอไปเลยเพราะสุดท้ายนักแสดงอะเดินมากับทีมงานที่แต่งเมคอัพเพื่อจะมาแต่งคือเมคอัพที่มันเป็นศพอยู่ที่พื้นอ่ะเขาต้องแต่งครึ่งนึงแล้วอีกครึ่งนึงต้องให้นักแสดงมานอนเพื่อแต่งเล่นกับเลือดที่พื้นไอ้เหี้ยนั่นที่ขึ้นไปบอกอ่ะคือพี่อ่ะเป็นคนเขียนบทจริงแต่ว่าคือตอนออกกองอ่ะพี่ก็จะไปช่วยด้วยไปช่วยไกด์ไปช่วยแบบแนะนำพุ่มกับว่าเส้นเรื่องตรงนี้เป็นยังไงเล่าเหตุการณ์อะไรตอนบอกไม่ต้องบอกกับพี่เพราะว่าพี่คือแบบมาอยู่ตรงนี้ไงแล้วพี่ก็แบบอ๋อได้ๆเดี๋ยวพี่บอกไปเราไปรอตรงนู้นเลยอะไรเงี้ยสักพักพอมันเห็นว่านักแสดงไปพี่เห็นหน้ามันเลยมันตกใจมากเพราะมันไม่มีใครตรงนั้นมันแล้วไอ้เหี้ยคือแม่งหน้าเสียไปเลยเว้ยมันเป็นเรื่องกับเขาเล่าไหมว่าแบบเขาเห็นใครพี่ไม่ได้คุยเพราะว่าไอเด็กคนนั้นมันคือแต่งชุดน้ำรำถูกปะไม่ตอนนั้นซีนนั้นรู้สึกเป็นนักศึกษามั้ง
คือเป็นสิ่งเหมือนต้นเหตุว่าทำไมถึงตายไงอ๋อโดดเหมือนแฟลชแบ็คว่าทำไมผู้หญิงคนนี้ถึงตายถึงตุยตรงนี้แล้วก็จะแฟลชแบ็คเห็นนู่นนั่นร้องว่าช่วยเพื่อนคือนางรำที่มาแค้นเพราะว่ามาแค้นคือเพื่อนแบบเฮียมันทิ้งทำให้ตายหรืออะไรเงี้ยเรียกยิ้มมุมปากอะไรก็ละครนะไม่หรอกมุมปากคือแค้นกูกะจะสวยทุกทีถ้ากูใช้คำว่าแค้นมันจะแค้นคือติดคอกินน้ำเลยสัตว์จะได้พากันไปเกมนะครับแล้วคือแล้วเรื่องนั้นน่ะพี่ก็ไม่ได้ไปคุยกับใครไม่ได้ไปเล่าใครต่อเว้ยเพราะว่ามันก็ไม่รู้มันก็อาจจะหลอนก็จะอะไรมั้งแต่แบบออกจากกองมาก็ว่าจะคุยแล้วก็ลืมไปอะไรเงี้ยผมจำได้ว่าช่วงนั้นผมรู้สึกแปลกๆไม่รู้สึกแบบเชี่ยรู้สึกแบบไม่ดีสัตว์อะรู้สึกมันไม่รู้ทำไมรู้สึกแบบทุกอย่างมันเฟลมันเลวร้ายไปหมดยังเล่นอันเดอร์กราวด์อยู่ยังทำเพลงอยู่เพื่อนก็เริ่มออกจากวงไปต่อไม่ได้หลายอย่างแล้วแม่งทำอะไรไม่รู้แต่ว่าทำหนังสั้นสักเรื่องนึงอะแม่งก็อดหลับอดนอนเยอะแย่มากเลยมันจะมีอยู่เส้นนึงที่เดินจากตรงนั้นรถซาฟารีจะผ่านนะมันจะไม่มีอะไรเลยมันตรงนี้จะเป็นสระบัวช่วงอ๋อสระบัวที่มีเรือไทยสามบัวที่มีเรือไทยตรงกลางไอ้นั่นไม่นับนะบางคนแม่งไปชี้กูเฮ้ยมึงกูเห็นสาราที่เป็นเรือไทยมันมีอยู่แล้วใครๆก็เห็นสาราเรือไทยโอเคตรงนั้นน่ะมันจะมีทางเดินที่แบบเหมือนมีต้นไม้เป็นระยะใช่ใช่ใช่ระยะแล้วก็จะเดินกันบางคนแบบไอ้ขี้เกียจนั่งรถซาฟารีขี้เกียจร้อนเดินก็ได้ไอ้ขี้เกียจชิวๆอะไรเงี้ยเด็กน้องเทพช่วงกลางวันเลยแดดเปรี้ยงก็เดินไปพี่เดินจำได้พี่เดินล่องลอยคือเพื่อนก็คุยกันสนุกสนานกูอดหลับอดนอนมากเพราะว่าเฟลหลายอย่างเดินไปผ่านต้นไม้ต้นที่หนึ่งต้นที่สองต้นที่สามตุ้มข้างพี่เสียงระเบิดตุ้มอยู่ข้างๆแบบโอ้โหกูเลยตั้มวิ่งไหมหันหน้าไปคือกูตกใจมากอะแล้วเพื่อนข้างหลังอ่ะกูได้ยินเสียงกรี๊ดแบบกรี๊ดดังมากอ่ะเหตุที่เกิดขึ้นก็คือ มันมีเด็กตรงจังหวะนั้นมันจะโค้งพอดีเว้ยพี่มันจะโค้งมาแล้วเข้าตรงนั้นไอ้ก่อนโค้งเนี่ยตรงโค้งอ่ะยังไม่มีต้นไม้นะมันเลยโค้งปั๊บจังหวะนั้นมันมีต้นไม้พอดีนักศึกษาขับรถแหกโค้งเฮียอ่ะกับต้นไม้ต้นนั้นพอดีกูเดินถึงต้นไม้ต้นนั้นพอดีโอ้กูนี่แบบสันหลังว้าบบักสักไอ้กันชนหน้าของรถแม่งเกือบถึงกูนิดเดียวอ่ะเท่านั้นน่ะแล้วแม่งรถที่ชนต้นไม้คือหน้ายู่เลยนะตัวคนขับไม่เป็นไรตัวคนขับลงมาแม่งมึนๆเหมือนแบบเมาอ่ะแต่แม่งตอนบ่ายนะตอนนั้นน่ะไอ้เหี้ยลงมาแบบมึนๆเมาๆแม่งพูดไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยน้องคนที่ชนต้นไม้นั่นก็เป็นอะไรก็ไม่รู้นะก็รปภ.เขาก็มาคุยอะไรเข้าไปอะไรเงี้ยสุดท้ายพี่ไม่ได้เป็นอะไรพี่ก็เลยเดินไปแต่แบบไอ้เหี้ยจังหวะแบบคือแบบมันปั้มข้างพี่อย่างนี้เลยไหมของพี่เคยเจอแบบใกล้ๆอย่างเงี้ยแต่ว่าไปเจอที่ลำลูกกาจะเป็นรถมันสองเลนถนนบ้านเราจะเป็นสองเลนพี่จอดตรงนี้จะเป็นอะไรเป็นแยกเข้าอ่ะแยกเลี้ยวเข้าวัดมันคือแยกสามแยกมันเป็นสามแยกรถที่อยู่ตรงเนี้ยทีขับตอนนั้นขับซีวิกข้างหน้าทีมีรถฟอร์จูเนอร์คันหนึ่งอยู่สิ่งที่พี่เห็นคือรถคันหนึ่งมันมาไวมากมันเป็นรถกระบะอะไรสักอย่างขับแล้วอยู่แม่งขับเข้ามาตรงเลนทะลุมาเลนปิดชนเสาไฟฟ้าปะแล้วแม่งพุ่งชนคันหน้าพอมแล้วอีกนิดนึงรถแม่งจะไปโดนไปละนี่ก็อยู่อย่างนี้ไอสัตว์ก็ข้างหน้าแม่งรถหน้าแม่งเสยขึ้นเนี้ยแล้วคว่ำไปเลยไอ้เหี้ยนั่นก็ไปชนเสาแล้วทะลุเข้าวัดไปเลยกูก็ไม่พร้อมเลยกูก็อะไรขึ้นไปเข้าเผาไปเลยเออกูแบบกูช็อกเลยไอ้เหี้ยมันหายแล้วทำไงวะรถซิตี้สีขาวไหมครับพี่ท็อปสีขาวแต่จำไม่ได้ครับว่ารถอะไรเพื่อนผมรถชนในผมตั้งตึกขอสมุดผมเกือบโดนรถชนข้างตึกขอสมุดมันต้องการเฉียดตายในนั้นเนี่ยอันนี้ตัวว่าเฉียดตายอันนี้คือพูดได้เลยว่าเฉียดตายคือตรงนั้นถ้าไม่พูดเลยนะตรงนั้นนะถ้าไม่มีต้นไม้นะมันจะลากตัวกูอะไปอัดกับกำแพงฝั่งนู้นเลยใช่ไงเพราะรู้สึกได้ว่าแม่งเร็วอะไรพุ่งแล้วก็ลากมันไปอย่างเงี้ยเพราะว่าตรงนั้นอะคือถ้าหลุดต้นไม้นั้นไม่มีอะไรเลยเว้ยมันจะเป็นเหมือนโต๊ะม้าหินก็จะมีโต๊ะม้าหินอะอย่างดีก็ตัวกูไปอัดกับโต๊ะม้าหิน
ก็ต้องดูสาเหตุไงว่าเขาอาจจะหลับในอะไรอาจจะหลับก็ได้ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าท่าทางมันดูมึนๆไงทำเมาก็กุกก็แค่นั้นหลังจากเหตุการณ์นั้นน่ะมันก็รู้สึกเฟลๆต่อไปเรื่อยๆนะไอ้เรื่องรถชนน่ะพูดตรงๆเฟลมั้ยป่ะเฟลทุกอย่างมันไม่ประสบความสำเร็จมันดูกินขาดต่อไม่ได้ตัวตกก็อย่างเงี้ยประมาณนั้นมั้งแล้วผมก็ไปถามเพื่อนคนนึงชื่อเวพูดชื่อได้สนิทกันน้องเวสนิทกันเลยผมก็ไปถามน้องเวเฮ้ยเวพี่รู้สึกมึงซวยว่ะตอนนั้นคบกับแฟนปัจจุบันแล้วซวยว่ะทำไงดีว่าเฮ้ยมันทำมันดูมันสวยกับเราระบายกับมันไอเวก็แนะนำไอเฮียนี่แหละคนแนะนำว่าเฮ้ยพี่ข้างมองตรงข้างหน้าเลยนะพี่มันจะมีหมอดูคนนึงจำชื่อหมอดูไม่ได้แล้วแม่นมากแม่นมากใครอยู่กล้วยน้ำไทยอะไรมันจะมีแม่นมากกูจะเป็นออกผลกระแสด้วยไปเนี่ยพูดถึงหมอดูไม่เป็นไรโอเคแกไม่พูดชื่อกันนะแต่ว่าแถวกล้วยน้ำไทยมันแม่นมากไม่รู้ยังอยู่หรือเปล่าก็พี่ลองไปดูก็ได้เพราะเขาจะแนะนำได้เขาแบบเฮ้ยต้องไปที่ไหนอะไรยังไงผมก็ไปดูเว้ยจำได้เลยชื่อท็อปใช่ไหมเฮ้ยดวงน้องเป็นดวงแบบกวนอูดวงแบบกวนอูดวงผู้นำมีทักษะในการพูดคุยโอ้ยดวงดีนะดูตรงดีหน้าเป็นผู้ดำนู่นนี่อะไรเงี้ยแต่ช่วงเนี้ยที่ติดขัดเพราะว่ามันเหมือนมีกรรมที่เราต้องชดใช้อะไรอย่างนั้นเขาก็พูดพร่ำไปนะบลาเราก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งเราต้องทำตัวกลางๆไปอะไรเงี้ยสุดท้ายเขาก็ไม่ได้อะไรนะเขาก็ฆ่าครูนิดๆหน่อยๆผมไม่ได้ว่าอะไรมากมายแต่เขาบอกว่าเนี้ยชีวิตน้องจะดีมากขึ้นเลยลองแนะนำนี้แนะนำไปที่วัดหนึ่งหลังวัดมันจะมีถ้ำสองคืนเราไปนอนก็โอเคถือศีลแปดนู่นนี่จริงๆจะไปออกกรรมเว้ยวัดนั้นมันมีพิธีออกกรรมแปลความเชื่อคือเขาบอกว่าตอนนี้เราโดนเจ้ากรรมนายเวรที่ตามอยู่ทำให้ดวงตกทำให้เราดวงตกอยู่เพราะนั้นเราต้องไปขอขมากรรมแล้วก็เพื่อที่จะออกจากเวรกรรมคือเหมือนกับปกติเรามีบุญอย่างเงี้ยเขาก็แบบตามมาบุญจากเราจนกว่าเขาจะพอใจแต่ว่าแล้วก็ไปทำบุญเพื่อทำกุศลใหญ่เขาก็จะได้แบบกุศลใหญ่ไปเหมือนกันเขาก็ได้แบบอาจจะแบบเคลียร์กันไปอ่ะมึงก็ทำให้กูมาเยอะละกูปล่อยมึงไปละกันอะไรประมาณนี้สุดท้ายผมก็ตัดสินใจไปทำพิธีออกกรรมแล้วก็ถือศีล8ใช้ชีวิตอยู่ในวัดนั่นนอนอยู่ที่กุฏิแม่ชีสองคืนแม่ชีก็อนุญาตให้นอนได้ท่านก็นอนมันคือกุฏิแม่ชีมันจะมีเหมือนลานข้างหน้าให้เรานอนได้เราจะนอนไปเลยแม่ชีท่านก็ให้พื้นที่ใช่ป่ะแต่แม่ชีเองก็จะนอนอยู่ข้างในมันจะมีเหมือนห้องของแกอีกทีอะไรเงี้ยกรรมหรือหลังออกกรรมเสร็จเราเดินขึ้นไปมันจะมีถ้ำอยู่ข้างหลังวัดเรื่องนี้คุณจำได้แล้วไอ้ที่น่ากลัวจริงเล่าต่อเลยมันจะมีถ้ำอยู่ข้างหลังวัดแล้วไอ้ถ้ำเนี้ยมันเป็นรูที่แบบรูพอดีคนเลยเว้ยผมนั่งผมยืนคุยกับแฟนนอกจากแฟนนี้มีพี่ที่ไปด้วยกันด้วยผมก็คุยอยู่เชี่ยมันเขาเอาพระเข้าไปใช่ไหมในถ้ำนั้นอ่ะมีองค์พระแบบองค์บันเริ่มเลยบันเริ่มเพิ่มทับตึกอ่ะตึก2ชั้น3ชั้นอย่างเงี้ยใหญ่มากอ่ะอยู่ในถ้ำซึ่งทางเข้าถ้ำเป็นรูพอดีตัวกวดไหลลงไปปื๊ดถ้าจะขึ้นก็ขึ้นทางนั้นก็ออกมาลุงเท่านั้นพระองค์มาเริ่มเป็นครอบอยู่เลยแล้วในนั้นมีพระทูบเทียนเพียบเลยเว้ยแต่โอ้เราก็ไปออกกรรมไปไหว้พระทำทุกอย่างที่เขาให้ทำใช่ปะคืนแรกผมเห็นคุณลุงเขาก็เหมือนแบบเป็นสัตว์เลื้อยคลานปุ๊บคนนี้เป็นหนุมานมีบางคนนั่งร้องไห้มีบางคนลุกขึ้นเดินฟิลของขึ้นอะไรอย่างงั้นมีหลากหลายมากคนแน่นลานมากวันแรกผมรู้สึกเมื่อยวันที่สองตัวเย็นฟุ๊บแล้วผมก็หายเมื่อยมันเย็นฟุ๊บแล้วมันหายเมื่อยเลยนะแล้วผมรู้สึกทุกอย่างมันเบาหมดเลยเบาแบบเบาหมดแล้วเราก็รู้สึกแบบเฮียเราพอแล้วอะเราก็ดึงตามาดูดิไม่เกิดอะไรขึ้นเราอยากเห็นไงก็ดึงตามาดูอย่างเงี้ยเราก็เห็นเหมือนเดิมนะบรรยากาศเดิมไอ้ลุงคนนี้เป็นเหี้ยคนนั้นเป็นหนุมานนี้เป็นยักษ์เดินตุ้มเป็นเสือเป็นลิงเป็นเสือเป็นอะไรต่างๆนานาพระจริงๆตั้งแต่วันแรกเขาจะทำแบบนี้นะเหมือนพ่อทุกคนก็จะพอได้ถ้าใครหยุดได้ก็จะกลับมาได้ใช่ไหมแต่มันก็จะมีบางคนเว้ยที่ออกไม่ได้มันจะมีพระพี่เลี้ยงเดินเป็นชุดเลยนะคอยแบบเหมือนสวดมนต์แล้วก็ถือสังฆสกิณออกได้แล้วออกได้แล้วออกได้แล้วบางคนก็แบบพอพระมาแผ่วออกอะไรอย่างเงี้ยไอ้ลุงที่เป็นเฮียเนี่ยไม่ออกพระนั่งบอกไม่ออก
สวดมนต์น้ำมนต์พรมไม่ออกทำยังไงก็ไม่ออกจนพระบอกว่าแยกย้ายได้แล้วอะไรเงี้ยพระสามองค์ลุมเขาคนเดียวไม่ออกพี่จำได้ภาพสุดท้ายที่เห็นนะพระสามสี่องค์จำไม่ได้จำจำนวนไม่ได้แต่ไม่ใช่องค์เดียวแล้วอ่ะลุมไม่ออกทำไงก็ไม่ออกสะกิดไม่ออกนอนเป็นเหี้ยอยู่อย่างนั้นแล้วผมก็กลับไปปกติเดินทำเพลงลืมตัวอีกแล้วอะไรเงี้ยก็แซวกับแฟนก็แบบเฮียรู้สึกแล้วก็พูดกันที่เหมือนแบบคืนสุดท้ายแล้วไงก็คุยกันยังไงบ้างมีอะไรจะเกิดปั๊บไปเข้านอนฟุ๊บตื่นเช้าไก่ขันหมอกเต็มแบบกุฏิของแม่ชีอ่ะตื่นออกมาข้างหน้ายืนมายืนหน้ากุฏิอ่ะบิดขี้เกียจคือเห็นทางเข้าวัดเลยแล้วภาพบรรยากาศคือเหมือนเป็นถนนดินพอให้รถคันนึงขับผ่านอ่ะมันเป็นซอยเล็กใช่ไหมแล้วหมอกมันแน่นมากอ่ะผมมองไปที่หมอกเพราะได้ยินเหมือนเสียงฝีเท้าเบาๆลอยมากับลมอ่ะผมก็เห็นพระท่านเดินกลับมาพร้อมกับมีของมีเด็กใส่บาตรเดินกลับมาฟึบพระแม่งเดินหลุดหมอกออกมานึกภาพนะพระรูปที่หนึ่งเดินหลุดหมอกมารูปที่สองเดินหลุดหมอกมารูปที่สามเดินหลุดหมอกปั๊บสักพักมีหัวคนอ่ะคลานตามพระนึกภาพป่ะคลานออกมาแล้วคนคนนั้นอ่ะอยู่ในชุดนุ่งขาวห่มขาวแบบออกกรรมเมื่อคืนซึ่งพอมองไปปุ๊บไอ้สัตว์ไอ้คุณลุงที่คลานอยู่ที่พื้นอ่ะคือไอ้ลุงที่เป็นเหี้ยที่พระสามองค์ลุงแล้วไม่ยอมออกยังไม่ออกยังไม่ออกเพราะยังเดินคานอยู่นั่นแหละเดินตามพระบิณฑบาตแล้วก็มือก็คานคานตามพระกลับมาวัดไม่รู้คานไปถึงไหนแล้วแต่กูจำได้แค่ว่าเหมือนสักช่วงสายๆหรืออะไรก็เห็นแกเดินแบบเห็นแกเดินหน้าตาเศร้าๆอ่ะเขียนชอบเลยตัวตัวมึงจังได้ลุงนี่อะไรครับคือแต่สุดท้ายลุงเขาออกนะสายๆเท่านั้นแหละกูก็เห็นลุงเขาก็ยังอยู่ชุดเดิมเว้ยแต่มึงข้างหน้าเขาเนี่ยมันเลอะไปหมดเลยเว้ยมันดำเลอะไปหมดเลยแล้วขาดด้วยนะเป็นขาดขาดมีรอยแดงๆที่แขนที่ตัวเต็มไปหมดเลยแล้วเขาหน้าตาคุณดูอิดโรยมากก่อนจะไปถึงที่ผมเห็นลุงคนนี้กับการเลอะของเขาอ่ะผมก็ถามกับแม่ชีว่าแบบไอ้ชีครับผมตกใจมากจำไม่ได้ด้วยตอนนั้นแฟนอยู่หรือเปล่าหรือพี่ที่ไปนอนด้วยไปกัน4คนถ้าจำไม่ผิดไม่รู้ใครเห็นบ้างแต่ผมจำเหตุการณ์นี้ได้ดีแล้วผมก็ถามแม่ชีว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับทำไมเขาไม่ยอมออกตอนนั้นผมไม่เชื่อออกกรรมด้วยแต่ไปออกเพราะว่าหมอดูทักแล้วกูรู้สึกซวยจริงๆกูก็เลยไปออกเนี้ยแม่ชีบอกว่าคนที่มาที่นี่ตัดสินใจมาออกกรรมส่วนใหญ่ก็คือมีกรรมรับรู้ว่าตัวเองมีกรรมกรรมน้อยกรรมมากแล้วแต่คนของคนนั้นน่ะกรรมเขาเยอะแล้วที่สำคัญคือแม่ชีบอกว่านั่นก็ยังไม่หมดกรรมเขานะนั่นก็ยังไม่หมดกรรมเขานะเขายังมีกรรมที่ต้องชดใช้อีกเยอะอีกเยอะคือกูในหัวกูคือแบบแม่ชีคานทั้งคืนยังอีกเยอะอีกเลยมันเกิดขึ้นไม่หมดเยอะขนาดนั้นมันเหมือนไอ้นี่เคยได้ยินนะมีคนเล่าให้ฟังว่ามันก่อนมันจะมีย่าผู้ใหญ่เขาอยู่คนนึงผมจำคนเล่าไม่ได้แต่เขาบอกย่าผู้ใหญ่เขาเป็นคนที่ชอบกินงูสิงมากก็แหละคือเขาลุงเขาเป็นคนชอบกินงูสิงมากแล้วก็เป็นกินแล้วไม่เจอที่ไหนขนาดเจอที่แบบว่าบางทีเคยแบบงูสิงเข้าบ้านแล้วชาวบ้านเขาไม่อยากทำแล้วเขาก็ไล่ไปลุงแกแม่งไล่ตามมะฟีลแบบสมมติว่าง งูแม่งเข้าบ้านพี่เฮ้ยงูไปเดี๋ยวเข้าไปก็ดีใจแล้วเข้าไปลุงนี่แม่งจะแบบ400มาจากไหนไม่รู้เฮ้ยวิ่งไปตามจับมึงขอแค่เป็นงูสิงลุงแม่งพร้อมขอบวกพร้อมบวกถ้างูสิงก็งูเห่าทีเนี้ยมันมีช่วงลุงแกป่วยไม่รู้เป็นมะเร็งหรือเป็นอะไรสักอย่างนี้แหละแต่เขาบอกว่าวันสุดท้ายที่เขาจะตายแกแม่งเหลือให้เป็นงูแล้วก็แบบเป็นเหี้ยแบบยังไงลงจากบ้านแล้วก็มาตายข้างล่างอ้าจริงเชี่ย
จริงเหรอโอ้ยสัตว์เขาบอกว่าทีแรกอ่ะแม่งไม่มีใครเห็นเลยคือทีแรกเขาเหมือนคนใกล้ตายวะก็ป่วยติดเตียงนอนอยู่นี่เหมือนว่าลูกหลานเขามันจะเป็นลักษณะเป็นบ้านคนบ้านนอกเนาะก็เป็นบ้านแล้วก็เป็นบันไดลงมาแล้วก็เป็นแคร่ทุกคนแล้วก็นั่งเล่นกันตรงแคร่เนี่ยนี่ก็ยินเสียงมังครุ่งๆทั้งบ้านมาเห็นสักพักนึงเห็นประตูบ้านมันจะไม่เชิงเป็นประตูมันจะเป็นไม้กั้นอยู่ลุงแม่งแบบลงมาแล้วนั่นก็ลงมาคือแบบเนี่ยลงมาจากบันไดแล้วก็ตกแล้วก็ล่วงบันไดแล้วมาตายข้างล่างเสียวันจิตสุดท้ายบรรยากาศคือเขาบอกเป็นกรรมมากกว่าที่ทำใช่ทำงูล่างงูแล้วก็งูนั้นแค้นแล้วก็กินน้ำแล้วสุดท้ายก็ตายจากอะไรสุดท้ายก็ตายจากอะไรก็น่าจะมะเร็งอะไรมั้งผมไม่ได้ถามไม่แน่ใจใช่ไหมแต่ก็เข้าเส้นเลยต้องปวดโทษไอ้จังหวะมาพอดีจังหวะนี่ถ้ากูไม่เล่นเดี๋ยวต้องเล่นนั่นกำลังจริงจังไงคุณกินน้ำเหรอเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของพี่คนหนึ่งที่เขาเล่าให้ฟังว่าคือเขาเป็นคนที่ทำงานอยู่แถวๆจังหวัดระยองเขาทำอยู่โรงงานอยู่อะไรเนี่ยแหละไอ้เนี้ยมันจะมีช่วงที่บิ๊กไบค์มันบูมมากๆทีนี้พี่เขาก็เป็นคนที่ชอบบิ๊กไบค์คนหนึ่งเขาก็เลยเก็บตังค์แล้วก็ไปซื้อตอนนั้นเป็น CBR 650ช่วงยุคแรกๆเขาออกมาใช่ไหมแล้วก็ยุคนั้นอ่ะบิ๊กไบค์มันบูมเขาก็มีแก๊งที่ไปออกทริปอะไรกันอย่างเงี้ยบ่อยในเนี้ยเขามีจังหวะที่เขาการเป็นช่วงปีใหม่เขากำลังจะกลับบ้านเขาที่แถวภาคอีสานทีนี้เขาก็รวมๆเฮ้ยมันมีเพื่อนที่อยู่ในกลุ่มเขาอะประมาณสัก 4-5 คันคือกลับไปอยู่บ้านในจังหวัดเดียวกันโซนเดียวกันก็เลยก็เฮ้ยงั้นเดี๋ยวเราบิดกลับด้วยกันไหมมันทริปเป็นทริปไบเกอร์หน่อยเขาบอกเฮ้ยโอเคได้คราวนี้เขาก็เลยแบบโอเคออกทริปกันไปจากระยองขึ้นมาเส้นนู้นเขาจดเหนื่อยพักเติมน้ำมันกินข้าวอะไรกันบ้างก็ตามภาษาทีนี้ตอนนั้นจะเหลืออยู่แค่3คันแต่ต้องขับไปอีกสักประมาณสัก5กิโลเนี่ยเดี๋ยวอีก2คันเขาต้องแยกไปอีกทางละซึ่งบ้านแกก็เป็นทางนึงซึ่งถึงเวลาปุ๊บอ่ะแกก็แยกแล้วก็บิดของแกไปเรื่อยๆทีนี้ถนนมันเปียกแกก็เริ่มแบบเริ่มหวั่นๆใจนิดเพราะว่าต่างจังหวัดไฟมันจะไม่ได้สว่างตลอดใช่ไหมมันจะมีเป็นบางช่วงไปเงี้ยพอจังหวะกันจังหวะกำลังขับไปว้าอย่างเงี้ยเฮ้ยรู้สึกวังเวงแต่เฮ้ยสักพักหนึ่งเห็นไฟแดงๆข้างหน้าเฮ้ยเป็นไฟท้ายมอเตอร์ไซค์ก็เฮ้ยสบายใจเฮ้ยเรามีเพื่อนร่วมทางแล้วว่ะก็เลยขับตามไปเรื่อยจนเคยเห็นไหมแต่บางทีโซนนี่มันจะมืดแต่เห็นข้างหน้าแล้วว่าจะเป็นไฟกิ่งไฟถนนที่มีแก๊สเพราะไฟมันมืดเราไม่เห็นหรอกในรถข้างหน้าเป็นรถอะไรมันเป็นแค่ไฟปุ๊บทีนี้รถข้างหน้าก็เข้าไปสู่ไฟที่เป็นโซนแสงสว่างก่อนซึ่งแก๊สก็เห็นแล้วว่าอ๋อเป็นแวนบอยเป็นแวนบอยโอ้โหกำลังบิดเลยแต่โอ้ยก็คิดในใจเฮ้ยกูสีสูบนะ600 ซีซีกับจอมอนกลับประมาณว่าโชว์เด็กมันหน่อยดีกว่าเห็นแว่นไงเพราะว่าที่เห็นมันเป็นแว่นอะไรเวลาแว่นขับรถมันจะหมดใช่ไหมคือหมอก aero dynamic เพราะว่าถ้าคนจะมันจะเร็วขึ้นแรงต้านไม่มีแรงต้านไงรถแรงต้านเลยแรงต้านก็เลยแบบเฮ้เห็นละไกลๆปุ๊บก็อ่ะโชว์เด็กมันหน่อยก็พี่แกก็เอาบ้างหมอบใส่ปุ๊บปิดไล่ขึ้นไปอาจจะมันพอไล่ขึ้นนะไม่ใช่แน่นอนรถแกมีบิ๊กไบค์เนาะแต่รถมอเตอร์ไซค์แมนพวกกันตรงๆก็เลยตีรูขึ้นมานี่กำลังจะหันมามองแบบให้เด็กมาหน่อยไอ้จังหวะแบบหันวาบเข้ามารถเกือบลงข้างทางเพราะสิ่งที่เห็นไม่ใช่เด็กแม่งหมอบอยู่แต่รถคันนั้นอ่ะคนขับแม่งมีอยู่ครึ่งตัวเฮียเอ้ยแล้วเขาก็แบบเกือบตกใจแล้วแบบฟันกลับบ้านทางไหนเนี่ยเจอเด็กคนไหมไม่เจอมอเตอร์เวย์ไม่มีมอเตอร์ไซค์ไม่มีมอเตอร์ไซค์เจอได้ขายยาวเลยโอเคบอกรถแกก็เกือบลงข้างทางแต่แบบจังหวะท่านดึงสติไปปุ๊บก็รถคันนั้นว่องว่องไปแล้วก็คือจังหวะโซนที่มีไฟมันจะมีอยู่แค่โซนเดียวแล้วรถคันนั้นไม่ก็หายเข้าไปแกก็แบบนั่งอยู่ตรงนั้นจนกู้ภัยมาหาแล้วก็แบบมาถามว่าเป็นอะไรเป็นอะไรแกตอนนั้นแกช็อกก็พูดอะไรไม่ออกจนกู้ภัยต้องแบบพาไปแบบนั่งสงบสติแบบค่อยเล่าให้ฟังเว้ยเขาเลยเจอแว่นครึ่งตัวครับใช่แล้วเกิดสงสัยว่ะว่าแล้วเด็กแว่นนั้นบิดใช้มือไหนบิดวะบลูทูธใช้ระบบครูสคอนโทร
ก่อนจะได้ไหมลดความเครียดไงลดความเครียดไงช่วงบนมันหายไงช่วงหน้าเนี่ยใช่หรือว่าใช้ไปใช้เข่าครูคอนโทรลก่อนจะแวะเนี่ยใช้ครูคอนโทรลครูคอนโทรลเราเอาตีนมาเหยียบไปก่อนครูคอนโทรลมันจะระยะเดียวตลอดเอ๊ก็สงสัยมีแค่ครึ่งตัวบิดยังไงวะนี่ได้คำตอบตอนนั้นแหละทีนี้กูพายเอาเลยรอดฟังอ้อมช่วงเดือนก่อนมันมีเด็กแว่นได้มาแว่นเล่นแถวนี้แล้วก็หน้าไม่รู้ว่าทรงไหนอะไรยังไงอ่ะคือบิดมาปุ๊บแล้วพอเริ่มตอนนั้นมันมีรถพ่วงอ่ะรถพ่วงจอดเสียอยู่แล้วมันเป็นโซนแล้วมันมืดใช่ไหมไอ้คันนี้ไม่เห็นแล้วรถแต่งอ่ะไฟหน้ามันไม่ค่อยสว่างเลยแล้วไฟเลี้ยวมันก็ไม่ค่อยติดจังหวะโอ้ปิดมาแล้วมันปิดไม่ถึงแล้วมันไม่เห็นไงมันไม่เห็นไฟโอเคมันรถมาจะเปิดไฟกับพี่เป็นมือแต่ไม่เห็นเพราะเห็นจังหวะถ้าปุ๊บคือไอ้ดัมทรัคอ่ะทรัครถบรรทุกอ่ะมันยกขึ้นมาประมาณหนึ่งใช่ไหมแล้วแบบว่าจังหวะยกขึ้นมาคือไอ้มันปาดรองข้างบนไปแต่ไอ้รถมันรอดแต่งไล่มันขี่ขึ้นมาก็คือเชื่อภาพกูเป็นเหมือนในฟินาลเซชันเลยนะขึ้นบนอยู่ท้ายรถบรรทุกใช่แต่ว่าไอ้ขึ้นล่างไหลไปแล้วไอ้เชี่ยแล้วก็คุณมาร์คนะครับลองสืบให้หน่อยว่าวันนั้นเพื่อนคุณเมาที่เกือบชนผมอะแล้วทำให้ผมต้องไปออกกรรมแล้วไปเจอ ทำให้ผมต้องไปเจอคนที่กลายเป็นเหี้ยข้ามคืนใช่ผมจะไปเล่าเดือดโพสต์ต่อนะครับเรื่องลุงเป็นเหี้ยอะไร ผมจะได้ไปเล่าเดือดโพสต์ว่าแบบจากน้องคนหนึ่งอะไรก็เล่าเลยอันนี้เป็นเรื่องแรกนะถ้าที่ผมแบบไม่ต้องไปตั้งชื่อก่อนเล่าพอดเป็นเหี้ยทุกเรื่องคือไอ้เหี้ยกูไม่รู้จะตั้งชื่ออะไรกูจะไปคิดตอนนี้เราเล่าในช่องเราแล้วอ่ะเล่าเดอะโพสต์ได้อีกป่ะผมไม่ได้หรอกเพราะไม่ได้มันก็คือมันเขาเรียกไงมันให้เกียรติเขาให้เกียรติเขาที่ใจเขาแบบเป็นพี่ชายที่น่ารัก